สวัสดีครับผมเปิร์ดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากับใหม่วันนี้ก็จะมาทำในส่วนของตัวจอนหูเท้าวิรุณ6หลังจากที่ไม่ทำตัวก็จะสีแล้วก็โอนมาทำมาช่วยงานในอีกส่วนของพี่คนหนึ่งที่เขาปั้นตัวเท้าวิรุณ6นะครับทีนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของปั้นจอนหูของเท้าวิรุณ6หลังจากที่ไม่ได้ทำตัวก็จะสีก็มาช่วยโอนมาช่วยงานของพี่คนที่เป็นอาจารย์แล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเท้าวิรุณ6ท่านก็มอบให้ผมทำในส่วนของเครื่องทรงบรรดาเครื่องทรงทั้งหลายแหละแล้วตอนนี้คือผมจะเริ่มด้วยตัวจอนหูก่อนแล้วกันที่ทำต้องทำไปแปะอันนี้คือทำแยกแล้วก็ไปหล่อเป็นขี้ผึ้งอีกทีนึงไปแปะไปติดตั้งเพราะว่าถ้าปั้นเป็นดินติดไปเลยมันจะคุมยากเพราะว่าเวลาในช่วงยอดๆตรงนี้มันจะเกิดการแตกหักได้ง่ายเพราะว่าตัวดินมันช่วงยอดตรงนี้ถ้าไม่รักษาดีๆดินมันจะแข็งแล้วมันจะเกิดการแตกร้าวมันทำให้ต้องมาซ่อมทีหลังนะมันวุ่นวายเดี๋ยวปั้นแยกเป็นดินน้ำมันแล้วไปหล่อเป็นขี้ผึ้งง่ายกว่าและจวงจรหูก็คือมันเหมือนตัวอื่นๆนะตัวทั้งเทวดาพันนารายณ์แล้วก็ตัวโคจรสีที่เคยทำไปเมื่อกี้ก็ติดที่หูเป็นจรหูสองข้างก็เหมือนเดิมวันนี้คือผมวัดจากตัวงานจริงมาแล้วก็ได้เป็นแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ทำไปคล้ายแบบเดิมคือไม่คล้ายก็เหมือนเดิมแต่พวกลวดลายอะไรพวกนี้อาจจะปรับแต่งอะไรนิดหน่อยให้มันเข้ากับตัวเนื้องานที่เป็นตัวคนมากขึ้นยังไงก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับ First Artist Channel แล้วก็ฝากไว้อีกเพจนึงเหมือนเดิมเพจคนพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับกดแชร์กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวเดี๋ยวไปเริ่มเข้าตัวงานกันเลยดีกว่าครับทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะครับขึ้นต้นก็ใช้แพทเทิร์นนี่แหละเขียนล่างแบบขอบนอกไปลงไม้กระดานทั้งสองด้านด้านซ้ายด้านขวาเหมือนก็เลยเหมือนในส่วนของตัวจอนหูตัวโคจรสีเดิมที่ผมเคยทำไว้ให้ดูใครที่ยังไม่ดูก็ไปไล่ดูคลิปตัวเองแล้วกันนะครับผมจะไม่ย้อนกลับมาให้ดูคือจะเห็นว่ามันไม่ต่างอะไรวิธีการทำมันเหมือนกันเตะเตะแล้วก็ดินน้ำมันโปะไปชั้นแรกก่อนโปะตามฟอร์มเส้นเมจิกที่เขียนไว้โปะไปก่อนยังไม่ต้องสนใจเรื่องความสวยงามอันนี้คือผมจะทำบางหน่อยประมาณเซนหนึ่งความหนาอันนี้ช่วงที่ทำก็แดดร้อนพอสมควรมันทำให้ตัวดินน้ำมันเนี่ยนิ่มแล้วมันจะขึ้นรูปทรงง่ายแล้วก็เอาไอ้ตัวแพทเทิร์นมาทาบแล้วขีดตัดส่วนดินน้ำมันส่วนเกินออกไปอันนี้ในรูปคือมันจะมีส่วนของจอนหูแล้วก็จอนกระบังหน้าที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนี่เราก็เทปแปะนะมันขยื่นแล้วเดี๋ยวมันไม่เข้ากล้องอันนี้ก็เป็นส่วนของจอนหูอีกข้างหนึ่งก็ขึ้นเหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวอันนี้คือผมจะทำแบบให้ดูข้างเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่าคงไม่ได้ทำสองข้างให้ดูว่ามันจะซ้ำไปซ้ำมามันจะเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยคลิปจอนหูของตัวก็จะสีนะครับโอเ
ขึ้นนี้น้ำมันไปชั้นแรกแล้วก็ทำเหมือนอีกข้างนึงว่าเอาตัวแพทเทิร์นเนี่ยกับซ้ายกับขวาเราก็ตัดในส่วนที่ตัดที่น้ำมันในส่วนที่เกินออกไปเพื่อจะได้ทรงของตัวจอนหูทีนี้เดี๋ยวก็จะเอามาสองข้างมาวางให้มันใกล้ๆกันจะได้เห็นความต่างจริงๆมันก็ไม่ต่างมันก็เหมือนกันเลยเพราะมันเป็นลายเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันแค่กับซ้ายกับขวาแค่นั้นแล้วก็เริ่มล่างลวดลายไปแล้วก็เริ่มจากส่วนที่ต้องขุดก่อนขุดดินน้ำมันออกไปเดินเส้นให้มันเป็นเส้นคือในส่วนนี้ผมจะใช้ทั้งการขุดดินน้ำมันแล้วก็การเสริมเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้งานมันดูมีมิติขึ้นไม่งั้นแบบถ้าแบบขุดลงไปอย่างเดียวงานมันจะเหมือนงานแกะโฟมที่ลักษณะการใช้แกะโฟมมันจะเป็นแบบการขุดลงไปการสอดล่องอารมณ์มันจะวอลลุ่มมันจะไม่ค่อยมีอารมณ์มันจะเหมือนแบบงานแบนแต่ในส่วนนี้คือผมจะเพิ่มดินน้ำมันด้วยบางส่วนแล้วก็จะมีส่วนของการขุดอันนี้คือผมขึ้นฟอร์มเดินเส้นแล้วพวกนี้คือผมจะขึ้นสองข้างพร้อมกันเพื่อให้งานมันเหมือนคืออาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็คือมันจะต่างกันไม่มากก็ถ้าแบบขึ้นฟอร์มขึ้นโครงสร้างทีละข้างเนี่ยหรือโอกาสที่มันจะคลาดเคลื่อนไม่เหมือนกันทั้งสองข้างมันจะมีสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องทำพร้อมกันแต่ในส่วนของการเก็บรายละเอียดอะไรพวกนี้ผมจะทำทีมันสามารถทำทีละข้างได้อันนี้ในส่วนของไอ้ตัวจอนหูนี้คือผมจะลดความเป็นตัวเองลงเยอะพอสมควรเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือก็อยากให้เป็นแบบไทยๆผมก็ลดความเป็นตัวเองลงจริงๆมันก็ไม่มีอะไรครับมันแนวผมกับแนวไทยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยจริงๆให้แนวศิลปะมันเป็นเรื่องของตัวส่วนบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของแบบส่วนรวมเพราะว่าช่างแต่ละคนก็มีรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานที่ต่างกันอยู่แล้วที่บางคนก็บอกว่าทำงานแบบโบราณจริงๆมันก็ไม่โบราณหรอกก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันว่าช่างโบราณเนี่ยเขาเอารูปแบบมาจากไหนอาจจะเป็นอิทธิพลจากบรรดาประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอารยธรรมอื่นก็เป็นได้เพราะว่าบรรดาศิลปะวิทยาการทั้งหลายในโลกนี้มันมีชนชาติที่ให้กำเนิดอยู่ไม่กี่ชนชาตินะครับแต่ที่แน่ๆคือไม่มีชนชาติไทยนะครับชนชาติไทยก็เหมือนเป็นประเทศเกิดใหม่เพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่พันปีในขณะที่ก่อนหน้านั้นก็มีอารยธรรมอีกหลายๆอารยธรรมที่เกิดมาก่อนที่จะมีชนชาติไทยหลายพันปีเช่นกันนะอย่างรูปแบบศิลปะต่างๆอะไรพวกนี้จริงๆมันก็ประเทศที่
ให้ต้นกำเนิดแต่มันมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะมันเช่นแบบกรีกโรมันหรือว่าอารยธรรมเปอร์เซียอะไรพวกเนี้ยหรือว่าศิลปะจีนศิลปะอินเดียศิลปะพวกนั้นคือมันเกิดก่อนจะมีประเทศไทยหลายพันปีเลยครับตั้งแต่ยังไม่มีสยามนะฮะแล้วก็ยังรวมถึงบรรดาอารยธรรมที่สาบสูญไปอีกหลายแห่งนะที่เขาเป็นต้นกำเนิดของศิลปะแล้วก็วิวัฒนาการอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกไทยก็แค่ได้รับอิทธิพลของเขามาแต่ไม่ใช่เป็นคนต้นคิดว่าศิลปะวิทยาการของไทยคือผมเชื่อว่า 100% นะคือเอามาจากชาติอื่นมายำรวมกันเอาเองแต่ไม่ใช่คิดเองคิดเองมันแทบคือไม่มีเลยอย่างนี้ดีกว่าถ้าลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆจะพบว่าสิ่งที่คนไทยคิดแต่มันไม่มีเลยคือมันเป็นอิทธิพลจากต่างชาติล้วนนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดแล้วโดยถ้าลองเปรียบเทียบตัวจอนหูอันนี้กับตัวจอนหูตัวก็จะสีก็จะเห็นความแตกต่างนะอันนี้คือผมอิงแบบอาจจะอิงแบบที่เขาเรียกว่าแบบโบราณนะจริงๆผมว่ามันก็ไม่โบราณมันก็เหมือนทั่วไปอันนี้คอนเซ็ปต์คือมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำตามคอนเซ็ปต์ไปไม่งั้นเดี๋ยวแม่งโดนแก้ซ้ำอันนี้เดี๋ยวพอรอไปหล่อเป็นขี้ผึ้งก็เอาไปดัดอีกอ่ะพอหล่อเป็นขี้ผึ้งเอาไดร้อนเป่าหรือไม่ก็เอาอังกับตัวเตาถ่านแล้วก็ดัดให้มันได้รูปทรงขึ้นอีกทีนึงให้มันรับกับตัวรูปทรงของตัวอนาโตมีในตัวของเท้าวิรุณหกอย่างนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วไม่มีอะไรง่ายๆพื้นชิ้นนี้ผมทำแค่เท่าไหร่เอง2-3ชั่วโมงมั้งเสร็จคือเพราะงานมันซ้ำๆกันไงคือทำจนชินนะสังเกตดีๆคลิปบรรดาคลิปหลายๆทั้งหลายแหล่ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยที่เกี่ยวกับงานศิลปะไทยคือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวงานเนื้องานมันจะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่เงี้ยมันยังไม่มีอะไรแล้วก็รูปแบบแพทเทิร์นของศิลปะไทยมันมีรูปแบบที่ตายตัวอยู่ไม่กี่แบบมันมีแพทเทิร์นที่ตายตัวอยู่ไม่กี่แบบเพราะว่าถ้าจับทางในแพทเทิร์นพวกนี้ถูกงานศิลปะไทยพวกลายไทยพวกนี้มันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่บอกว่ายากๆคือเพราะว่ายังไม่รู้หลักมันยังไม่รู้ฟอร์มยังไม่รู้โครงสร้างว่ามันมาทางไหนเริ่มยังไงจบยังไงแต่ถ้ารู้โครงสร้างอะไรของมันพวกนี้มันไม่ยากหรอกนะนะครับทีนี้ก็ส่วนของจอหูก็เสร็จเรียบร้อย2อันต่อไปก็ส่งขั้นตอนของการทำแม่พิมพ์ในส่วนนี้ผมจะทำเป็นแม่พิมพ์ของแม่พิมพ์บูทบัสเตอร์แล้วก็ไปหล่อเป็นขี้ผึ้งอีกทีอันนี้คือจะส่งให้อีกฝ่ายนึงก็ทำเพราะว่างานมันเร่งแล้วผมทำคนเดียวมันช้าก็ต้องส่งให้ฝ่ายอื่นเข้าไปแล้วก็หล่อเป็นขี้ผึ้งเพื่อที่ว่าให้ตัวเนี้ยมันสามารถดัดได้ดัดให้มันเข้าทรงกับตัวฟิกเกอร์เดี๋ยวเอาไปส่งทำพิมพ์เลยดีกว่าแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการนำไปติดตั้งแล้วก็จะจบกระบวนการของไอ้ขั้นตอนของการทำจอนหูเท้าวิรุณหกนะครับทีนี้ก็คือเป็นส่วนของจอนหูที่หล่อเป็นขี้ผึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ในขั้นตอนของการหล่อเนี่ยคือผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วกันเพราะว่าให้อีกแผนกหนึ่งก็เป็นคนทำก็ถ้าใครสนใจวิธีการทำพิมพ์ปูนอะไรพวกนี้ก็ไปย้อน
ย้อนคลิปโดยแล้วกันนะคลิปตอนที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจตอนปั้นโคชสีที่ผมทำพิมพ์ทุบให้ดูพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ก็ไปย้อนกลับโดยแล้วกันนะครับผมเคลื่อนตัวอย่างไว้ให้ดูเดี๋ยววันนี้คือผมจะต้องมาแต่งเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งเพราะมันยังมีเศษปูนขาวๆอะไรพวกนี้อยู่เดี๋ยวผมต้องเก็บปาดผิวหน้าเก็บอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาทำเลยดีกว่าเดี๋ยวทีนี้ในส่วนของจอนกับบังหน้าทั้งสองอันผมต้องทำเหล็กเดี๋ยวต้องใส่เหล็กยื่นออกมานิดนึงเอาไว้จิ้มกับตัวดินเพราะว่ามันจะอยู่ช่วงกับบังหน้าสองข้างต้องทำเหล็กเอาไว้จิ้มกับตัวดินไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรเกี่ยวแล้วมันจะหลุดเวลาปั้นไม่เหมือนไอ้ที่มันเป็นจอนหูมันมีส่วนที่สามารถเกี่ยวกับช่วงหูได้แต่อันนี้คือจอนกระบังหน้ามันไม่มีที่เกี่ยวเพราะนั้นก็ต้องทำขึ้นมาทำเหล็กให้มันเอาไปจิ้มโดยเฉพาะจิ้มเพื่อให้มันอยู่ลองวางไว้มันโอ้เด็กแม่งแข็งเกินหาครีมใหญ่วันนี้มาดัดแล้วก็เอาไฟมาลนเด็กอุ้ยร้อนเฮ้ยแก๊สหมดเมียวะเนี่ยแม่งเฮียจะเสร็จอยู่แล้วหมดเลยตอนนี้วะ
ไปเลยนี่ก็เรียบร้อยจบเกมเดี๋ยวไปติดตั้งต่อแล้วก็ที่นี่ก็ตกแต่งขี้ผึ้งเรียบร้อยแล้วสองข้างต่อไปก็เดี๋ยวไปลองทดลองใส่งานจริงตัวจอนหูของเท้าวิรุณ6จะได้รู้ว่าใส่แล้วมันออกมาเป็นยังไงแต่ในเบื้องต้นคิดว่าอาจจะต้องดัดช่วงนี้ให้มันเข้ารูปกับตัวฟิกเกอร์สองข้างเกี่ยวกับหูไปดัดให้มันแอ่นนิดนึงเดี๋ยวไปลองใส่กันเลยดีกว่าแล้วครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเอาไอ้ส่วนของจอนหูว่าใส่ตัวจอนหูของเท้าวิรุณ6ต่อไปเดี๋ยวเปิดหุ่นดูก่อนตอนนี้หุ่นมันติดอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวจอนหูเนี่ยใส่ลองใส่ดูก่อนลองใส่ดูจากข้างนึงก่อนจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงควรจะปรับแก้ตรงไหนเดี๋ยวผมต้องดัดไอ้ช่วงนี้ให้มันเข้ามาหาอะไรครับห้องน้ำห้องน้ำผู้หญิงแล้วฝั่งใช่ไหมอ๋อหลังครับเดินมาก็ถามมันเดี๋ยวไม่มีคนบอกเองครับเดี๋ยวต้องดัดให้มันก็น่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวผมต้องเฉือนตัวนี้เป็นหูออกเพราะรู้สึกว่ามันเยอะไปสรุปก็คือมันจะต้องบิดปอกเยอะพอสมควรต้องปาดดินออกผมว่าก็น่าจะได้อยู่แล้วก็เอาส่วนของกระบังจอนกระบังเข้ามาติดมันจะอยู่ประมาณแถวๆนี้หรือว่ามันควรจะต่ำกว่านี้วะน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างหน่อย
ทีนี้เดี๋ยวก็ส่วนของจอนหูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็ถือว่าทดลองใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคงถอดออกแล้วเพราะว่าอาจจะต้องปรับรูปทรงของตัวมงกุฎใหม่อีกทีนึงยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Pertati Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ